ในไฟฟอร์สอนาลิซิสครับเรามาดูกันครับว่าในแนวต้านที่วันผมบอกไปแล้วว่ามันเกิดจากปัญหาเรื่องของ product differentiate สินค้าของคุณนั้นไม่ได้มีความแตกต่างเมื่อสินค้าไม่มีความแตกต่างครับใครๆก็แข่งได้เหมือนกันหมดคุณสามารถซื้อจากใครมาขายก็ได้และที่สำคัญก็คือสินค้าของคุณไม่ใช่สินค้าที่มีความแตกต่างใครๆก็สามารถทำสินค้าที่ใกล้เคียงมาขายแข่งกับคุณได้เช่นอะไรบ้างวันนี้ครับคุณขายข้าวผัดคุณก็ผัดข้าวผัดมันไปถามว่าสินค้าของคุณแปลกใหม่ตรงไหนไหมมันก็คือข้าวผัดถามว่ารสชาติอร่อยไหมความอร่อยวัดค่อนข้างยากครับแต่จะบอกว่าถ้าใครก็ตามครับที่ร้านข้างๆอยู่ๆอยากเปิดร้านข้าวผัดแข่งกับคุณวันนี้คุณผัดข้าวผัดกำไรดีวันดีคืนดีข้างๆมาเปิดข้าวผัดแข่งกับคุณเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอะไรครับเขาก็ผัดข้าวผัดเป็นไม่ได้มีคนเดียวที่ผัดข้าวผัดได้ในขณะเดียวกันอีกฝั่งนึงครับไม่ได้ผัดข้าวผัดครับแต่นั่นเป็นคนผัดข้าวผัดขายข้าวผัดมันก็เป็นแค่อาหารตัวนึงครับก็มาแค่ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วไงคุณผัดข้าวผัดใช่ไหมครับข้าวผัดผัดซีอิ๊วอะผัดทำผัดซีอิ๊วทำราดหน้าทำก๋วยเตี๋ยวทำต้มยำเนนโฟถามว่าลูกค้าวันนึงวันนึงมาจำเป็นต้องกินข้าวผัดทุกวันไหมฮะไม่ก็กินข้าวผัดกินอาหารตามสั่งกินข้าวผัดกะเพรากินไปกินมากินมากินไปเริ่มเบื่อครับอ่ะวันนี้ย้ายมากินก๋วยเตี๋ยวเขาก็สามารถดึงลูกค้าจากคุณไปได้ถ้าถามว่าแปลกไหมครับที่กินวันนึงกินข้าวผัดวันนึงกินก๋วยเตี๋ยววันนึงมากะเพราวันนึงไปเย็นตาโฟไม่แปลกอะไรครับดีไม่ดีบางคนกินมันเช้ากับวันเย็นหรือ3วันรวดเลยครับเปลี่ยนจากวันนี้ผัดซีอิ๊วพรุ่งนี้ไปราดหน้าอีกวันไปเย็นตาโฟวันไปต้มยำปรากฏว่าลูกค้าหายไปจากคุณ4วันต่อสัปดาห์คุณก็แย่ละถามเพราะอะไรเพราะข้าวผัดของคุณมันไม่ได้มีอะไรโดดเด่นหรือสินค้าอื่นครับที่คุณเปิดร้านขายของที่เป็นร้านฮาร์ดแวร์ครับคือขายพวกอุปกรณ์ทำอุปกรณ์สิ่งก่อสร้างอ่ะขายท่อ PVC ขายน็อตขายสกรูขายบานจับขายลูกบิดขายไขควงขายครีมคุณก็แค่ซื้อจากใครสักคนมาตั้งขายในร้านของคุณแล้วใครๆก็สามารถขายได้วันดีคืนดีข้างร้านก็มาเปิดร้านครับแล้วก็ซื้อสินค้าจากแหล่งของคุณนั่นแหละมาวางขายเหมือนกันถามว่าทำได้ไหมทำไมจะทำไม่ได้ก็เขาจะเปิดอ่ะแล้วมาคุณยืนไปมองข้ามไปของก็เหมือนกันลูกค้าเดินผ่านมาก็งงเหมือนกันแล้วก็ดูว่าจะซื้อกับใครเพราะอะไรฮะเพราะคุณไม่ได้มีอะไรแตกต่างไงนะวันแรกวันดีคืนดีครับสินค้าทดแทนก็มาได้เหมือนกันเช่นวันนี้คุณอาจจะขายเป็นสินค้าที่เป็นแผ่นไม้อ่ะนะฮะเป็นแผ่นไม้ติดผนังใครๆก็มาซื้อแผ่นไม้ติดผนังไปซ่อมบ้านได้ไหมได้วันดีคืนดีครับสินค้าทดแทนคืออะไรครับเอาแผ่นยิปซั่มมาหรือวัสดุทดแทนไม้ครับที่ไม่ใช่ไม้แต่ดูเหมือนไม้ราคาก็ถูกกว่าแต่ทนทานกว่าขึ้นมาตัวนั้นขึ้นมาครับถามว่าลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้ไหมได้เพราะอะไรเพราะแผ่นไม้พวกนี้ไม่ได้มีอะไรแตกต่างนั่นเองกับสิ่งเหล่านี้ทำยังไงครับสร้าง product differentiate ครับคำว่า product differentiate หากคุณเป็นเจ้าของสินค้านะครับหากคุณเป็นเจ้าของสินค้าคุณต้องสร้างให้คุณให้สินค้าของคุณนั้นมีความโดดเด่นและแตกต่างเช่นคุณอาจจะเป็นไม้อัดก็แล้วแต่เป็นไม้อัดที่สามารถเลือกสีได้จากโรงงานเป็นไปได้ไหมฮะคุณเป็นโรงงานผลิตไม้อัดแทนที่ผลิตแต่ไม้อัดที่เป็นสีไม้คนสมัยนี้ชอบจะซื้อแผ่นยิปซั่มไปเป็นขาวๆเพราะต้องการให้พื้นเป็นกำแพงเป็นสีขาวคุณก็สามารถสร้างครับเป็นไม้อัดแล้วเป็นสีขาวจากโรงงานลูกค้าแค่ซื้อแผ่นไม้อัดไปแล้วก็ตอกเข้าไปปุ๊บเสร็จละกำแพงขาวแล้วก็สามารถทำได้ไหมก็ทำได้โดยที่ขาข้างๆของคุณนั้นก็ยังคงขายเป็นแค่แผ่นไม้ที่เป็นสีไม้ท่านแบบนี้ครับทำให้เราสามารถจะสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันรายอื่นๆได้แต่ก็เช่นเดียวกันครับหากคุณก็แค่เอาซื้อสีมาเอามาพ่นไม้แล้วไปวางขายทำคนอื่นพ่นได้ไหมคนอื่นก็พ่นได้ฉะนั้นคู่แข่งรายใหม่ที่จะเข้ามาขายแผ่นไม้มีสีเข้ามาได้ไหมก็เข้ามาได้ดังนั้นการสร้างคุณค่าจะต้องสร้างคุณค่าที่คนนั้นตามมาแข่งได้ยากนะตามมาแข่งได้ยากอันที่3ก็คือเมื่อคุณสามารถทำให้สินค้าคุณมีความโดดเด่นแล้วคนอื่นจะมาแทนคุณต้องไม่ใช่เรื่องง่ายนั่นคือคุณต้องสร้างความโดดเด่นของสินค้าหรือถ้าคุณเป็นบริการครับการบริการจะค่อนข้างง่ายกว่าเพราะอะไรเพราะการบริการคือการใช้คนเข้าไปและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้าของคุณได้ดีเช่นคุณสามารถให้คำแนะนำได้จากร้านอื่นๆที่เดินเข้ามาในร้านฮาร์ดแวร์แล้วก็บอกว่าเอาน็อตเท่านี้หุ่นเท่านี้ตอนนี้ตัวเอาเหล็กนั่นเอาเหล็กนี่เอาท่อนนั้นท่อนี้แต่หากคุณครับสามารถจะให้คำแนะนำกับเขาได้เขาไม่สามารถแข่งกับคุณได้ง่ายๆเพราะว่าการให้คำแนะนำหรือความรู้มันอยู่ในหัวของเราที่ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถลอกเลียนแบบได้ทำให้คุณนั้นมีความโดดเด่นจากคนอื่นไม่ใช่แง่ของสินค้าแล้วแต่เป็นบริการที่คุณสามารถให้คำแนะนำกับเขาได้เป็นอย่างดีท
ขณะเดียวกันคนอื่นจะมาสินจะมาแข่งคุณได้ไหมเข้ามาแข่งในแนวสินค้าได้แต่ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางต่างหากที่เข้ามาแข่งกับคุณไม่ได้เขาเป็นแบบนี้ปั๊บเขาจะเปิดร้านขายของฮาร์ดแวร์ข้างๆได้ไหมได้แต่ถ้าเขาไม่สามารถจะแข่งได้ในเชิงของการให้ความรู้ของคุณเขาก็ไม่สามารถจะมาแข่งคุณได้เช่นเดียวกันและถามว่าสินค้าทดแทนคนอื่นจะมาทดแทนเราได้ไหมหากเขาไม่สามารถที่จะมาใช้ความรู้หรือความเชี่ยวชาญตรงนั้นต่อให้เขามีสินค้าทดแทนได้คนก็ยังเชื่อมั่นในตัวของเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมว่าอาวุธสำคัญครับ SME อย่างพวกเราครับคือความเชี่ยวชาญและความรู้เฉพาะด้านที่ทำให้ลูกค้านั้นไว้วางใจและอยากจะใช้บริการกับเราบริษัทธุรกิจ SME ครับไม่มีเงินลงทุนมากๆในการทำสินค้าให้แตกต่างสิ่งที่คุณทำได้ครับก็คือใช้ความเชี่ยวชาญของเราที่จะผูกสัมพันธ์กับคนอีกทางที่สามารถทำได้ครับก็คือเรื่องของการปรับให้ธุรกิจของเรานั้นมีราคาที่เหมาะสมครับโดยการวางที่เหมาะสมคุณอื่นปรับเปลี่ยนได้ไหมหากคุณเป็นธุรกิจที่เป็นผู้ผลิตครับแล้วคุณสามารถทำให้ราคาของคุณนั้นต่ำกว่าคนอื่นได้แน่นอนครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่อย่าลืมครับสินค้าธุรกิจของคุณนั้นถ้า SME นะครับผมขอย้ำใช้เรื่องของความเชี่ยวชาญซะถึงตรงนั้นคนอื่นก็ไม่สามารถมาทดแทนคุณได้ครับธุรกิจแนวนอนครับปัญหาของเขาก็คือเรื่องของ value chain ครับเราไม่สามารถจะสร้างคุณค่าของมันได้เราไม่สามารถทำให้สินค้าของเรานั้นมีมูลค่าเพิ่มในสายตาของลูกค้าได้ลูกค้าเดินเข้ามาก็บอกว่าเหมือนกันหมดนั้นการสร้างคือการ add value เข้าไปในกระบวนการนั้นสิ่งทำให้เรานั้นลดอำนาจการต่อรองของทั้งสองฝ่ายได้ธุรกิจที่เกิดเป็นปัญหาประจำนั้นก็คือธุรกิจที่เป็นลูกค้าผมที่มาขอคำปรึกษาหลายบริษัทเลยก็คือชิ้นส่วนยานยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์ครับที่ต้องสั่งซื้อเหล็กคุณภาพดีเพราะว่าลูกค้านั้นกำหนดสเปคของเหล็กมาเราต้องใช้เหล็กคุณภาพดีถ้าเหล็กคุณภาพดีไม่ได้มีขายกันทั่วไปผู้ที่ขายรอ material หรือขายวัตถุดิบที่เป็นเหล็กคุณภาพดีนั้นมีอยู่แค่น้อยรายครับและปริมาณนั้นไม่ได้มีปริมาณมากทำให้คนผู้ผลิตจำเป็นต้องไปคุยเพื่อจะไปขอซื้อสินค้าเหล่านี้ในราคาที่แพงเราไม่สามารถจะไปขอลดราคาได้ในขณะที่ลูกค้าขอลดราคาเรามาทุกปีขอต่อรองราคาลดลงทุกปีนะที่เราไม่สามารถเป็นลดลงได้เพราะเรานั้นไม่สามารถที่จะทำอะไรกับเขาได้ถ้าเป็นแบบนี้ครับข้อหนึ่งก็คือคุณจำเป็นจะต้องไปปรับเปลี่ยนวัตถุดิบของคุณเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายขึ้นอย่าไปผูกตัวเองกับวัตถุดิบที่เฉพาะเจาะจงครับหาวิธีการไม่ว่าจะเป็นการผลิตเองตัวอย่างนึงครับคือธุรกิจน้ำตาลครับที่จะต้องใช้อ้อยและการผลิตอ้อยแต่เดิมต้องไปซื้ออ้อยจากเกษตรกรมาและเกษตรกรในที่ปลูกอ้อยคุณภาพดีนั้นมีน้อยทำให้ต้องไปแข่งแย่งกันในการซื้ออ้อยมาผลิตน้ำตาลแต่ถ้าเกิดว่าสามารถที่จะผลิตอ้อยเองได้ครับซื้อที่ดินครับแล้วก็ไปกว้านซื้อที่ดินแล้วก็จ้างเกษตรกรมาปลูกทำให้ตัวเองนั้นสามารถควบคุมราคาต้นทุนของอ้อยได้ก็เป็นการลดอำนาจการต่อรองหรือแม้กระทั่งธุรกิจนึงครับคือธุรกิจน้ำมันครับที่กลับกลายเป็นว่าไปซื้อปาล์มครับไปซื้อปาล์มมาเพื่อจะกลั่นเป็นน้ำมันก็เปลี่ยนเป็นการสร้างอีกบริษัทหนึ่งขึ้นมาครับแล้วก็ผลิตปาล์มเองครับทำเป็นฟาร์มขึ้นมาเพื่ออะไรก็ตามทำแบบนั้นได้ปริมาณของวัตถุดิบที่มีอยู่น้อยกลับกลายเป็นมากขึ้นเราสามารถควบคุมได้ก็เป็นการลดต้นทุนครับและเป็นการลดอำนาจการต่อรองอีกฝั่งนึงครับก็คือฝั่งที่เมื่อเราได้สินค้ามาแล้วเรามาผลิตหรือให้บริการแต่เรากลับโดนอีกฝั่งนึงครับก็คือลูกค้าต่อรองกับเราเรื่อยๆครับบีบคั้นเราเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเพราะลูกค้าไม่ได้เห็นไงครับว่าสินค้าของเรานั้นมีมูลค่าตรงไหนสินค้าเราก็แค่เหมือนคนอื่นทั่วๆไปแล้วยังไงนั้นการที่เราสร้าง value chain ครับก็คือการที่เราแอดคุณค่าเข้าไปแล้วให้ลูกค้ามองเห็นว่าสินค้าของเรานั้นมีมูลค่ามากกว่าที่เขาเห็นจากเจ้าอื่นเช่นจากที่เราบอกแล้วครับว่ากลับกลายเป็นว่าเราไปซื้อเหล็กคุณภาพดีมาผลิตเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ที่ใครๆก็ผลิตพอไปนำเสนอให้กับบริษัทรถยนต์เขาก็มองเห็นว่าคุณก็เป็นแค่ชิ้นส่วนธรรมดาอย่างนึงเขาก็ลดราคาของคุณไปแต่หากคุณต้องไปซื้อเหล็กมาทั้งทีคุณใส่ value เพิ่มเติมเข้าไปเช่นคุณสามารถที่จะออกแบบแทนเขาได้หรือไปผลิตเปลี่ยนจากชิ้นส่วนธรรมดาสามัญก็ไปเน้นในการผลิตชิ้นส่วนที่คนอื่นผลิตไม่ได้หากคุณทำแบบนี้ทำให้คนอื่นผลิตไม่ได้แต่คุณผลิตได้อำนาจการต่อรองอยู่ที่ตัวคุณเองครับธุรกิจบริการก็คล้ายๆกันเช่นเดียวกันนะฮะอันต่อมาที่ตัวอย่างตามมาเห็นที่บอกว่าน้ำตาลครับซื้ออ้อยมาผลิตน้ำตาลก็กลายเป็นแค่น้ำตาลคุณสนใจไหมครับว่าน้ำตาลอะไรน้ำตาลยังไงยี่ห้ออะไรคุณก็ไม่ได้รู้หรอกมันต่างกันตรงไหน
แต่คุณสามารถที่จะแอดแวลูเข้าไปในน้ำตาลครับอย่างเช่นน้ำตาลที่ลดแคลอรี่ครับทำให้กินแล้วไม่อ้วนเป็นแอดคุณค่าเข้าไปลูกค้าก็จะมองเห็นครับแล้วยอมซื้อน้ำตาลที่แพงกว่าตลาดทั่วไปเพราะรู้ว่าน้ำตาลพวกนี้กินแล้วไม่อ้วนเท่าน้ำตาลยี่ห้ออื่นเพราะฉะนั้นครับการแอดแวลูครับก็คือทิศทางในการที่จะกระจายเรื่องของความเสี่ยงและอำนาจการต่อรองของผู้ซื้อและผู้ขายได้หากทำอย่างนี้ได้ครับธุรกิจนี้ก็เริ่มน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและนี่ครับก็คือเรื่องของ Five Force Analysis ที่จับมาแล้วมาดูครับว่าแกนตั้งแกนนอนนั้นจะแก้ไขกันได้อย่างไรบ้างลองแก้ไขดูครับเพราะธุรกิจคุณนั้นสามารถจะปรับเปลี่ยนทิศทางได้ไม่ยากอะไรวันนี้หมดเวลาเช่นเดิมครับสามารถติดต่อผมได้ทางช่องทาง Facebook และดูเทปย้อนหลังได้ผ่านเว็บไซต์ของเรา www.tiptalk.tv แล้วกดไปที่ Freestyle by Dr. เอกครับดูกันได้ฟรีๆแต่คุณอยากเรียนรู้ครับผ่านโลกออนไลน์เพราะคุณไม่มีเวลาเดินทางไม่มีงบประมาณที่มากพอที่ไปเรียนหลักสูตรแพงๆหรือหลักสูตรที่ต้องเรียนหลักสูตรในงบประมาณที่คุณไม่มีหรือคุณไม่อยากเดินทางไปเรียนในวันที่คุณทำงานหรือวันที่คุณกำลังทำธุรกิจเรียนออนไลน์กับเราได้ครับในเวลาที่คุณต้องการในเนื้อหาที่คุณต้องการอย่างบุฟเฟ่ครับจ่ายครั้งเดียวและคุณก็เรียนฟรีตลอดไปในช่วงระยะเวลาแพ็กเกจที่เรามีให้คุณเลือกดูเพิ่มเติมได้ครับหรือติดต่อสอบถามได้ทางบริษัทของเราสำหรับวันนี้หมดเวลาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ